ดอยก่อเป็นเทือกเขาสูงตระหง่านที่ทอดตัวยาวประดุจดังกำแพงกั้นฟ้าเบื้องหลังดอยก่อมีดินแดนลี้ลับซ่อนอยู่ยากที่คนธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีบุญนำพาจะย่างกรายเข้าไปถึงได้ดินแดนลี้ลับในวงล้อมของภูดอยแห่งนั้นชื่อว่าเมืองลับแลดอยก่อเป็นชื่อเมืองในตำนานผู้คนเขตเมืองต้นตีหรือตองจีเล่าขานกันไว้คนเล่าก็ไม่เคยเห็นคนฟังก็ไม่เคยเห็นเป็นเรื่องโบราณจดจำสืบต่อกันมาคนที่เล่าขานมักจะเป็นคนสูงอายุเวลาเล่าก็มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่านานแสนนานมาแล้วมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าลับแลดอยก่อเป็นเมืองลี้ลับไกลแสนไกลสางอุ่นเปิงเดินตามหลังพ่อลุงชีปะขาวเติงไปตามเส้นทางแคบๆระหว่างซอกผาหินสูงที่วกวนประเดี๋ยวก็ไปทางขวาประเดี๋ยวก็ไปทางซ้ายคดเคี้ยวเป็นทางเหมือนงูเลื้อยบรรยากาศสงบสงัดวังเวงได้ยินเสียงเท้าย่ำพื้นดังตึกตึกตึกอยู่ตลอดเวลาเดินไปได้พักหนึ่งก็พ้นออกจากซอกเขาสร้างอุ่นเปิงยืนตะลึงต่อภาพที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้าเพราะเป็นภาพที่น่าพิศวงน่าอัศจรรย์ใจมีเมืองหนึ่งตั้งอยู่ฟากแม่น้ำฝั่งโน้นเป็นเมืองเล็กๆบ้านเรือนทุกหลังปลูกอยู่ในร่มเงาของหมู่แมกไม้ซึ่งล้วนมีดอกใบเป็นสีสันงดงามมองเห็นได้แต่ไกลบนหน้าผาฝั่งทางนี้ถึงแล้วนั่นคือเมืองลับแลดอยก่อพ่อลุงชีประขาวบอกแล้วยกไม้เท้าชี้ให้ดูเราจะเดินข้ามสะพานนั่นไปพูดแล้วก็เดินนำลงไปยังสะพานซึ่งทอดตัวยาวอยู่เหนือแม่น้ำใสซึ่งไหลรินมาท่ามกลางขุนเขาภูดอยเมื่อก้าวเดินลงสะพานกลิ่นไอเย็นฉ่ำก็พร่างพรูพลิ้วๆตามลมมาพาให้บังเกิดความเป็นสุขสดชื่นกระแสน้ำในแม่น้ำข้างใต้สะพานใสแจ๋วและเห็นฝูงสัตว์น้ำคือกุ้งหอยปูปลาและเต่าแวกว่ายตามกันและบางครั้งก็เห็นมีดอกไม้งดงามหลากสีล้วนดอกใหญ่ๆเท่าจานเท่าชามล่องลอยมากับสายน้ำทรงกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจราวกับกลิ่นน้ำหอมน้ำปรุงโอ้พ่อลุงเฮารู้สึกคล้ายอยู่ในเมืองแห่งความฝันสร้างอุ่นเปิงรำพึงด้วยความพิศวงใจไม่ฝันหรอกสางอุ่นเปิงที่นี่คือลับแลแดนบุญคนที่เกิดมาอยู่ในเมืองนี้ต้องมีเหตุปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมสองประการจึงจะมาอยู่ที่นี่ได้คือ1ต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมละอายชั่วกลัวบาป2ต้องอธิษฐานจิตไว้ก่อนเมื่อชาติที่แล้วว่าต้องการมาบังเกิดยังเมืองลับแลแดนบุญแห่งนี้พ่อลุงเติงพูดเล่าให้สางอุ่นเปิงฟังคล้ายจะรู้จักคุ้นเคยกับเมืองลี้ลับแห่งนี้มาแล้วเป็นอย่างดีพ่อลุงเคยมาเมืองนี้บ่อยหรือก็บ่อยอยู่ปีหนึ่งมาหลายครั้งเพราะรู้จักคนที่นี่บอกแล้วก็เดินนำหน้าต่อไปจนสุดสะพานพ้นสะพานแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ซุ้มประตูเมืองมีประตูบานใหญ่สองบานปิดกั้นไว้อย่างแน่นหนาแข็งแรงไม่มีทางจะฝ่าเข้าไปได้พ่อลุงชีประขาวหยุดแล้วหันมาบอกสางอุ่นเปิงว่าสางอุ่นเปิงเอ้ยประตูนี้เป็นประตูบุญจะเปิดให้เฉพาะคนมีบุญมีศีลมีธรรมเท่านั้นขอให้สูจงเสี่ยงทายบุญบารมีของสูเถอะหากบุญพอประตูใหญ่ข้างหน้านี้จะเปิดให้สูผ่านเข้าไปได้เองแต่หากบุญไม่พอประตูจะปิดกั้นไว้ภาพบ้านภาพเมืองที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็จะเลื่อนหายไปหากเป็นดังนั้นเขาก็ต้องกลับเพราะแสดงว่าเขาไม่ต้อนรับเขาสร้างอุ่นเปิงใจเต้นเมื่อได้รู้เงื่อนไขของการเข้าเมืองเขายืนนิ่งประนมมือเพ่งจ้องไปที่บานประตูอธิษฐานจิตขึ้นณที่นั้นว่าสาธุหากแม้นว่าข้าพเจ้ามีบุญพอมีวาสนาจะได้เข้าเมืองไปกราบหลวงพ่อพระยิ้มในเมืองลับแลแดนบุญแห่งนี้แล้วก็ขอให้ประตูเมืองนี้จงเปิดเถิดอย่าได้ปิดกั้นหนทางของข้าพเจ้าเลย
ทันใดนั้นพอสิ้นคำอธิษฐานไม่ถึงอึดใจบานประตูสูงใหญ่ก็ค่อยๆเปิดอ้ากว้างออกทันทีเสียงพ่อหลวงชีปะขาวเติงพูดชื่นชมขึ้นว่าใช้ได้ใช้ได้สางอุ่นเปิงนึกไว้แล้วว่าสูต้องทำได้ดีใจกับสูจริงๆสางอุ่นเปิงรู้สึกปีติขนลุกสู้อัศจรรย์แต่ก็สำรวมใจเดินตามพ่อลุงชีปะขาวเติงต่อไปตามเส้นทางในเมืองบุญบ้านแต่ละหลังปลูกด้วยไม้แข็งแรงงดงามหน้าบ้านมีต้นไม้ขึ้นอยู่ออกดอกงดงามบานสะพรั่งริมรั้วแต่ละหลังมีไม้ผลเช่นหมากลางหมากสางพอหมากกาหมากจอกหมากม่วงออกผลระยะอุดมสมบูรณ์พ่อลุงเติงเดินนำไปยังวัดใหญ่โตมโหฬารแห่งหนึ่งภายในลานวัดซึ่งปูด้วยแผ่นศิลามีวิหารหลายหลังทางขวามีองค์พระเจดีย์สีทองสูงตระหง่านชูยอดแหลมพุ่งขึ้นไปบนฟ้าสะท้อนแสงตะวันเป็นประกายเรืองรองระยับงดงามตาและมีต้นพระศรีมหาโพธิ์สูงใหญ่ขึ้นอยู่ข้างๆรอบๆพระเจดีย์มีผู้คนชาวเมืองกำลังก้มกราบสักการะอยู่บางคนจุดเทียนธูปกลิ่นธูปควันเทียนกลิ่นดอกไม้หอมอบอวนไปทั่วลานรอบๆพระธาตุเจดีย์พ่อลุงเติงพาสางอุ่นเปิงนั่งลงก้มกราบไหว้สางอุ่นเปิงก็ยกมือประนมวันทาแล้วพึมพำเบาๆว่าวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปฏิทิตังสารีริกธาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสกลังสทาข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธเจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่ณที่นี้และที่ทุกแห่งหนขอกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุขอกราบไหว้พระศรีมหาโพธิ์และขอกราบไหว้พระพุทธรูปด้วยความเคารพพูดบูชาแล้วก็ก้มลงกราบด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างเต็มจิตเต็มใจพอไหว้พระธาตุเจดีย์ทองแล้วก็เดินผ่านไปใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เห็นผู้คนหลายคนกำลังยืนแงนมองแบมือออกไปคอยรับใบโพสีทองที่ร่วงปลิวคว้างๆลงมาใบโพสีทองเหล่านั้นร่วงลงมาสู่มือของผู้คนที่ยื่นมือยืนรองรับอยู่พอได้ใบโพทองนั้นแล้วก็พากันถือไปใส่พานบูชาองค์พระธาตุเจดีย์บ้างองค์พระพุทธรูปบ้างซึ่งประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณนั้นสางอุ่นเปิงไปอธิษฐานขอใบโพทองกับเขาบ้างสิหากมีบุญเหมือนกับชาวลับแลใบโพทองบนต้นจะหล่นร่วงลงมาใส่มือเองไปลองเสี่ยงบุญดูพ่อลุงเติงบอกสร้างอุ่นเปิงก็เดินไปสำรวมจิตยื่นมือไปเบื้องหน้าอธิษฐานว่าใบโพทองเอ๋ยจงร่วงลงมาใส่มือของเฮาจะนำไปบูชาพระพุทธคุณสิ้นคำอธิษฐานก็มีใบโพทองใบหนึ่งร่วงลอยวับวับปลิวลงมาสางอุ่นเปิงก็ยื่นมือไปรับไว้ด้วยความปีติใจเก็บไว้สางอุ่นเปิงเอาไปบูชาหลวงพ่อพระยิ้มข้างในโน้นพ่อลุงเติงบอกอีกแล้วเดินนำเข้าไปยังวิหารหลังใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ขององค์พระธาตุเจดีย์พอเดินผ่านบานประตูเข้าไปก็ได้แลเห็นพระพุทธรูปสีทองพระองค์หนึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนแท่นฐานงามเบื้องหน้าพระพุทธรูปทององค์นั้นสวมเครื่องทรงคล้ายพระมหากษัตริย์โบราณมีมงกุฎทองประดับด้วยเพชรพลอยบนพระเศียรส่วนที่พระวรกายก็มีสายทองสองสายคล้องไขว้กันเป็นรูปคล้ายกากบาทประทับอยู่กลางทรวงประดับประดาด้วยอัญมณีระยิบระยับแวววาวพราวตางดงามไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยโอ้แล้วนั่นที่แสนจะประหลาดทันทีที่กราบแล้วเงยหน้าเขาก็ต้องสะดุ้งจนขนลุกสู้เพราะเขาได้เห็นรอยยิ้มละมุนละไมตรึงตาตรึงใจปรากฏขึ้นที่พระพักในขณะที่ดวงพระเนตรทั้งสองดวงก็จ้องมาคล้ายจะทักทายด้วยแววแห่งความเมตตากรุณาโอ้พระยิ้มได้จริงๆยิ้มได้จริงๆสร้างอุ่นเปิงเห็นแล้วก็อุทานอยู่ภายในด้วยความอัศจรรย์ยิ่งล้น
บังเกิดความปลื้มปิติเอิบอิ่มใจจนสุดจะพรรณนาเขาล้วงมือลงไปในย่ามหยิบเอาใบโพทองขึ้นมาประนมตั้งจิตอธิษฐานว่าพุทธบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยใบโพทองนี้ยกสาธุขึ้นเหนือหัวแล้วก็น้อมวางลงใส่พานบัดนั้นมีเสียงระฆังกังสดานดังเงงงางกังวานแว่วมาเป็นกระแสเสียงแห่งศรัทธาได้ยินแล้วแสนสุขใจทั้งพ่อลุงเติงและสางอุ่นเปิงต่างนั่งประนมมือสวดมนต์บูชาขัดสมาธิหลับตาบำเพ็ญภาวนาอยู่หน้าองค์พระยิ้มนานทีเดียวที่หลับตาอยู่รู้สึกอิ่มเอิบปีติใจจนไม่อาจจะพรรณนาได้เสียงของพ่อลุงเติงพูดเรียกขึ้นว่าไปเถอะสางอุ่นเปิงกราบลาหลวงพ่อพระยิ้มเสียพ่อลุงจะพาสูไปหาพระคุณเจ้าที่มากมีบุญรูปหนึ่งบนดอยโน้นท่านเป็นพระคุณเจ้าที่ชาวเมืองลับแลแห่งนี้เคารพศรัทธามากสางอุ่นเปิงก็ลืมตาก้มกราบลาหลวงพ่อพระยิ้มท่านก็ยิ้มให้กราบลาแล้วก็ค่อยๆลุกเดินตามพ่อลุงชีประขาวไปขณะเดินเลี้ยวกลับไปมองก็ยังคงเห็นหลวงพ่อพระยิ้มท่านส่งยิ้มให้อยู่ตลอดเวลาคล้ายท่านจะมองตามเขาอยู่ด้วยความปราณีสางอุ่นเปิงออกจากพระวิหารมีชาวลับแลหลายคนถือเทียนธูปดอกไม้เดินสวนมาพวกเขาต่างส่งยิ้มให้ด้วยไมตรีสางอุ่นเปิงก็ยิ้มตอบอย่างสุภาพแล้วรีบก้าวเดินตามหลังพ่อลุงชีประขาวไปทางด้านหลังซึ่งเป็นป่าไม้ร่มรื่นมีทางเดินเป็นบันไดหินสูงขึ้นไปยังดอยอีกลูกหนึ่งประหลาดมากตอนดูครั้งแรกคล้ายสูงลิบลิ่วแต่พอเดินขึ้นมาได้ไม่เท่าไหร่ก็ถึงแล้วหันหลังกลับมองลงไปยังเบื้องล่างเห็นองค์พระธาตุเจดีย์ทองวิหารหลวงพ่อพระยิ้มและบ้านเมืองของชาวลับแลแดนบุญปรากฏอยู่ลิบๆเป็นภาพงดงามน่าพิศวงใจสางอุ่นเปิงดอยนี้ชื่อว่าผาพระจันทร์มีพระคุณเจ้าผู้มากมีบุญรูปหนึ่งจำศีลภาวนาอยู่ท่านชื่อพระคุณเจ้าสวยอองวิสุทธิมหาเถระเป็นพระชาวพม่าเมืองพุกามท่านมาจำพรรษาอยู่ในเมืองลับแลแห่งนี้นานหลายสิบปีแล้วไม่กลับออกไปเลยพ่อลุงจะพาสูไปกราบนมัสการท่านและจะพักค้างคืนอยู่กับท่านสองคืนเพื่อบำเพ็ญบุญขอบคุณพ่อลุงเป็นพระคุณเหลือเกินที่เมตตานำพาเฮามาสร้างอุ่นเปิงพูดกับพ่อลุงชีประขาวด้วยความซาบซึ้งใจกุฏิที่พักของพระคุณเจ้าสวยอองวิสุทธิมหาเถระเป็นกุฏิหลังปานกลางชั้นเดียวตั้งอยู่บนหน้าผาหินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีหมู่แมกไม้สูงใหญ่ขึ้นปกคลุมร่มรื่นสงบวิเวกต้นไม้หลายต้นกำลังออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมรวยรินได้กลิ่นแล้วชื่นฉ่ำใจเมื่อเดินเข้าไปภายในกุฏิก็ได้เห็นพระคุณเจ้านั่งสำรวมยิ้มน้อยๆอยู่บนอาสนะคล้ายจะรอคอยอยู่ก่อนแล้วพ่อลุงชีประขาวพาสางอุ่นเปิงคลานเข่าเข้าไปประนมมือบรรจงก้มลงกราบทักทายท่านด้วยความเคารพว่าไม่สูงข้านมัสการพระคุณเจ้าเอาพาหลานชายคนนี้มาเยี่ยมท่านเขาเป็นคนแม่ห้องสอนแดนไกลบอกแล้วก็ล้วงลงไปในย่ามหยิบเอาขวดน้ำผึ้งขวดหนึ่งออกมาเป็นน้ำผึ้งที่สางอุ่นเปิงมอบให้แต่พ่อลุงชีประขาวนำมาทำบุญสางอุ่นเปิงยกใส่หัวเสียแล้วประเคนท่านนะน้ำผึ้งของสูอุตส่าห์นำมาจากแดนไกลสาธุสาธุสางอุ่นเปิงยกขวดน้ำผึ้งขึ้นจบเหนือหัวกล่าวสาธุการแล้วน้อมประเคนพระคุณเจ้าด้วยความปิติศรัทธาเปี่ยมล้นพระคุณเจ้ารูปนั้นรับประเคนแล้วก็วางลงบนพื้นประนมมือกล่าวให้พรขึ้นณที่นั้นว่าขอเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ทั้งสางอุ่นเปิงและพ่อลุงต่างก้มหัวประนมมือน้อมรับพรครั้นให้พรเสร็จแล้วท่านก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงเมตตาว่าไม่สูงข้าเจริญพรโยมเติงโยมสางอุ่นเปิงยินดีต้อนรับมาถึงแล้วก็พักกันตามสบายนะขอให้อยู่ดีมีความสุขกันทั้งสองคนสาธุพ่อลุงชีประขาวเติงประนมมือสาธุการส่วนสางอุ่นเปิงก็ประนมมือกล่าวเช่นเดียวกันสนทนาไต่ถามทุกสุขกันครู่หนึ่งท่านก็เอ่ยขึ้นอีกว่าโยมเติงโยมสางอุ่นเปิงในถาดนั่นมีอาหารและผลไม้อยู่อาตมาบิณฑบาตมาได้เมื่อเช้านี้แบ่งไว้ให้แล้วอย่าได้เกรงใจพักผ่อนกันให้สบายนะทั้งสองคนนั่นแหละคืนนั้นพ่อลุงชีประขาวพาสางอุ่นเปิงไปพักอยู่กุฏิหลังน้อยหลังหนึ่งพอมืดค่ำลงขณะนั่งอยู่หน้ากุฏิสางอุ่นเปิงได้แลเห็นภาพที่งดงามนั่นคือได้เห็นดวงจันทร์ดวงกลมโตเท่ากับล้อเกวียนค่อยๆลอยเลื่อนโผล่ขึ้นจากขอบฟ้ารัศมีสีนวลใหญ่สว่างโพล่งอาบทาบทาไปทั่วบริเวณสางอุ่นเปิงนั่งจ้องดูด้วยความตรึงตาตรึงใจจากภาพอันงดงามนั้นทำให้เขาเข้าใจทันทีถึงที่มาของคำว่าผาพระจันทร์เพราะแลเห็นดวงจันทร์ลอยโผล่ขึ้นมาชัดเจนนั่นเองพ่อลงชีประขาวพาสางอุ่นเปิงลงจากกุฏิที่พักเดินลัดเลาะไปตามลานหินทางทิศใต้พักต่อมาก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าผาอีกมุมหนึ่งเป็นหน้าผาสูงเมื่อมองลงไปและเห็นแม่น้ำใหญ่ไหลอยู่ระหว่างซอกเขาเบื้องล่างผิวน้ำสะท้อนกับแสงจันทร์เป็นประกายราวกับกระจกสะท้อนแสงสางอุ่นเปิงหน้าผาบริเวณนี้เรียกว่าผาพญานาคคืนวันพระจันทร์เต็มดวงจะได้เห็นพวกนาคออกจากแดนบาดาลขึ้นมาเล่นน้ำกันสูจงคอยดูสางอุ่นเปิงก็รอคอยดูด้วยความสนใจซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่พ่อชีประขาวบอกเพราะไม่นานเท่าใดนักก็ได้แลเห็นเหล่านาคางูใหญ่มีงอนและไม่มีงอนเลื้อยออกมาจากโพรงหินใต้หน้าผาริมฝั่งแม่น้ำนาคาเหล่านั้นมีเกล็ดหลายหลากสีระยิบระยับบางตนมีขนาดใหญ่เท่าท่อนสุงยาวเฟื้อยดำผุดมุดว่ายอยู่ในแม่น้ำและบางตนก็ชูคอสายโยกเยกพ่นน้ำใส่กันบ้างก็เอาหางฟาดน้ำตีน้ำเกิดเป็นเสียงตูมตามโครมครื่นมองดูกันอยู่ครู่หนึ่งพ่อลุงชีประขาวก็พาสางอุ่นเปิงเดินต่อไปอีกบนหน้าผาลี้ลับใต้แสงจันทร์พักหนึ่งต่อมาก็พามาหยุดยืนอยู่ใต้เงื้อมผาซึ่งมีแผ่นหินยื่นกำบังอยู่เหนือหัวนี่คือผากินนอนผากินนรียามกลางคืนวันเพ็ญพวกกินนอนกินนรีจะพากันบินมาชมแสงจันทร์สูจงคอยดูแล้วเพียงครู่เดียวเท่านั้นก็ได้ยินเสียงร้องเพลงเจ้ยแจ้วมาในความมืดเป็นเสียงที่ไพเราะจับใจมีทั้งเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงสางอุ่นเปิงมองดูได้เห็นภาพประหลาดคือเห็นคนมีปีกมากมายหลายคนกางปีกบินร่อนวนเวียนเป็นคู่คู่อยู่ใต้แสงจันทร์ขนปีกงดงามของมนุษย์บินได้เหล่านั้นสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับงดงามราวกับอยู่ในพิภพแดนฝันพ่อลุงชีประขาวกินนอนกินนรีเหล่านี้มาจากที่ไหนกันทำไมเราจึงแลเห็นพวกเขาได้สางอุ่นเปิงถามด้วยความพิศวงถิ่นที่อยู่ของพวกเขาคงอยู่ติดต่อกับเมืองลับแลแห่งนี้เมืองลับแลแดนบุญเป็นแดนลี้ลับลี้ลับเกินกว่ามนุษย์เช่นเราจะเข้าใจได้เมื่อประมาณ10ปีก่อนตอนที่มาเห็นเป็นครั้งแรกพ่อลุงก็แปลกใจเหมือนกันแต่พอเห็นบ่อยๆเข้าก็เข้าใจว่าที่ได้มาเห็นก็เพราะบุญนำพาบุญนำพาหรือพ่อลุงสร้างอุ่นเปิงทวนคำใช่แล้วบุญนำพาไม่งั้นคงจะไม่ได้มาเห็นเมืองลับแลแห่งนี้หรอกคงจะได้ยินแต่เพียงตำนานที่เล่าขานกันเท่านั้นสร้างอุ่นเปิงเพลินดูภาพอัศจรรย์จนใกล้เที่ยงคืนดวงจันทร์เพลนลอยดวงเด่นอยู่กลางฟ้าเป็นเวลาดึกพอสมควรแล้วจึงชวนพ่อลุงกลับเมื่อไปถึงผาพระจันทร์ก
ก็ได้เห็นพระคุณเจ้าสวยอ่องวิสุทธิมหาเถระท่านยังคงเดินจงกรมอยู่ครั้นพอท่านเห็นพ่อลุงเติงและสางอุ่นเปิงเดินมาก็หยุดเดินพูดเรียกขึ้นว่าโยมเติงมาหาอาตมาหน่อยปล่อยให้พ่อหนุ่มสางอุ่นเปิงเข้าไปพักก่อนส่วนโยมมาหาอาตมาสักประเดี๋ยวหนึ่งพ่อลุงเติงได้ยินเช่นนั้นก็พูดกับสางอุ่นเปิงว่าสางอุ่นเปิงจงกลับไปนอนก่อนแล้วพ่อลุงจะตามไปสางอุ่นเปิงได้ยินก็ประนมมือน้อมไหว้พระคุณเจ้าด้วยความเคารพแล้วค่อยๆเดินกลับที่พักตามลำพังปล่อยให้พระคุณเจ้าและพ่อลุงชีปะขาวได้พูดคุยกันสางอุ่นเปิงเมื่อกลับถึงที่พักแล้วก็กราบหมอนรู้สึกง่วงจัดจึงเอนตัวลงนอนภาวนาพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาไม่ช้าก็วูบหลับไปท่ามกลางบรรยากาศที่เยือกเย็นบนดอยลับแลครั้นพอหลับแล้วเขาก็ฝันว่าตัวเองไปเดินอยู่ที่ลานพระเจดีย์ทองหน้าวิหารหลวงพ่อพระยิ้มทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นขบวนผู้คนชาวลับแลกลุ่มใหญ่ทั้งชายหญิงเดินเป็นกระบวนตามกันมาทุกคนถือดอกไม้เทียนธูปพวงมาลัยเครื่องบูชานานาประการองค์หญิงเสด็จองค์หญิงเสด็จมาไหว้พระธาตุเสียงผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างส่งเสียงบอกต่อกันด้วยความตื่นเต้นยินดีสร้างอุ่นเปิงชะเง้อมองได้เห็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจท่ามกลางวงล้อมของหมู่สนมนางในเขาได้เห็นหญิงสาวงดงามราวกับนางฟ้าคนหนึ่งเดินเยื้องย่างมาเธองดงามสง่าราวกับนางพญาหงทององค์หญิงน้อยเสด็จองค์หญิงน้อยเสด็จมาไหว้พระธาตุผู้คนพูดบอกกันอีกแล้วพากันนั่งลงจ้องมองไปทางขบวนขององค์หญิงแห่งเมืองลับแลเป็นตาเดียวสร้างอุ่นเปิงก็รีบนั่งลงปะปนกับพวกเขาตาก็จ้องมองไปยังองค์หญิงผู้งดงามแห่งแดนลับแลนั้นโอ้เมื่อขบวนเสด็จผ่านมาใกล้พลันสายตาขององค์หญิงน้อยก็เหลือบแลมาทางสร้างอุ่นเปิงอย่างบังเอิญครั้นพอสายตาศพประสานกันสางอุ่นเปิงก็รู้สึกวูบวาบในสวงในอุทานขึ้นในใจอย่างพิศวงว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เคยเห็นที่ไหนคุ้นตาคุ้นใจเหลือเกินและในขณะเดียวกันขณะที่สางอุ่นเปิงตะลึงแลองค์หญิงผู้งดงามก็ชะงักจนพวงมาลัยที่ถืออยู่หลุดร่วงลงเธออุทานขึ้นว่าเมคานั่นเมคาองหญิงอุทานจ้องสางอุ่นเปิงด้วยความตื่นเต้นยินดีสุดประมาณชาวลับแลในขบวนเสด็จและที่อยู่ในลานพระธาตุเจดีย์ต่างพากันหันขวับมาจ้องดูสางอุ่นเปิงเป็นตาเดียวทั้งสิ้นพี่เมคะพี่เมคะองหญิงน้อยยังคงอุทานร้องแล้วยืนตะลึงจ้องดูสางอุ่นเปิงไม่วางตาทันใดนั้นภาพแห่งความฝันอันน่าพิศวงตรึงใจก็ดับวูบลงสางอุ่นเปิงสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงพ่อชีปะขาวร้องเรียกสางอุ่นเปิงตื่นตื่นเร็วเราต้องกลับกันแล้วสางอุ่นเปิงได้ยินเช่นนั้นก็รีบลุกขึ้นเก็บที่นอนแล้วถามว่าจะกลับกันแล้วหรือพ่อลุงท่าทางรีบร้อนมีสิ่งใดหรือสางอุ่นเปิงเมื่อคืนที่ผ่านมาพระคุณเจ้าสวยอองท่านบอกลุงว่าให้รีบพาสูกลับออกไปจากเมืองนี้ก่อนตะวันขึ้นไม่เช่นนั้นสูจะได้พบกับคู่กรรมไปรีบไปกันเถอะสางอุ่นเปิงบอกแล้วพ่อลุงชีปะขาวก็เดินนำไปอย่างรวดเร็วพอผ่านหน้ากุฏิของพระคุณเจ้าสวยอองก็ได้ยินเสียงของท่านพูดดังมาชัดเจนว่าไปรีบพากันไปเร็วๆเข้าเดี๋ยวตะวันขึ้นแล้วดวงชะตาของพ่อหนุ่มคนนี้จะพลิกผันต้องติดอยู่ในดินแดนลับแลแห่งนี้ตลอดไปไปรีบพากันไปสร้างอุ่นเปิงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ไม่ขัดขืนรีบเดินตามพ่อลุงไปด้วยความสับสนว้าวุ่นใจ